สวัสดีครับทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรักณราชกัญญาสิริวัฒนพันวดีทรงโพสต์ข้อความผ่านสตาแกรมถึงเรื่องวัคซีนโควิดโดยข้อความระบุเอาไว้ว่าสวัสดีวันอังคารได้ทำงานนิดหน่อยเมื่อวานวันนี้จะไปสวดมนต์ไหว้พระขอให้ไทยได้วัคซีนเร็วๆเพราะว่าเราจะตายกันหมดแล้วเพราะว่าควบคุมโควิดกันอยู่อย่างนี้เศรษฐกิจก็ย่ำแย่อย่ามัวแต่ดีใจคำชมคนตกงานกันหมดวัคซีนตอนนี้มีหลายยี่ห้อที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในหลายๆประเทศนะคะ